ทุนนิยมอาจเป็นต้นกำเนิดของความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่สิ่งที่คนด้อยโอกาสและคนยากจนจะได้รับผลพลอยได้จากทุนนิยมนั้นก็คือการชดเชยการสูญเสียทรัพยากรสูญเสียแหล่งน้ำสูญเสียวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการใช้ทรัพยากรทั้งดินน้ำป่าและแรงงานของทุนทั้งทุนขนาดใหญ่ระดับนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทุกขนาดการชดเชยที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามีคำตอบครับร้อยละ20ของประชากรมีรายได้รวมกันถึงร้อยละ80ของรายได้ประชากรทั้งประเทศขณะเดียวกันประชากรร้อยละ80มีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ20นี่คือความแตกต่างที่มาจากหลายปัจจัยรวมถึงการที่ผู้มีรายได้น้อยและคนยากจนต้องรับภาระภาษีทางอ้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าทุกชนิดในร้านสะดวกซื้อและภาษีปิโตรเลียมคำถามถึงความเป็นธรรมที่ประชากรยากจนและผู้มีรายได้น้อยควรได้รับจากการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้เกิดขึ้นบนเวทีวิชาการเท่านั้นแต่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการยังเห็นว่าภาษีที่รัฐต้องจัดเก็บเพิ่มจากผู้มีรายได้สูงคือภาษีมรดกภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้างในระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นการวัดกันที่รายได้สิ่งที่ตัวเองครอบครองการถือสิทธิ์นั้นจะไม่ไปปกป้องคนที่มีอำนาจมากกว่ารัฐจึงพึงที่จะเก็บภาษีคนที่มีรายได้เนี่ย100,000เนี่ยมากกว่าคนที่รายได้100ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดได้ทำขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่ท้องถิ่นเนี่ยเกิดการพัฒนามากขึ้นนาทองเงินมาพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นพอท้องถิ่นได้การพัฒนาเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแพงขึ้นอีกภาคธุรกิจจำนวนไม่น้อยได้ยกระดับการทำธุรกิจเพื่อกำไรสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคมคู่ขนานกันไปทั้งสร้างงานสร้างรายได้นำภาษีคืนท้องถิ่นนำผลกำไรดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนชุมชนไม่ใช่เพียงแค่ลดช่องว่างความยากจนกับความร่ำรวยแต่ยังช่วยฟื้นฟูและพัฒนาคนในชุมชนอีกหลายมิติด้วยเช่นกันความเป็นธรรมกำลังได้รับการจัดระเบียบในหลายประเทศและบางประเทศกำลังก้าวผ่านความเหลื่อมล้ำไปสู่ความใกล้เคียงกันของประชากรแล้วคือปลายทางที่ประเทศไทยจะต้องเดินไปให้ถึงไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามครับ